มาแล้วบิ๊กแจ๊ดสมัครชิงนายกอบจปทุมธานีซิลเวอร์3อ้อนขอสารงานต่ออีกสมัยทุกทิศทั่วไทยวันที่14พฤษภาคม2567 14:57 นปทุมธานีมาแล้วบิ๊กแจ๊ดสมัครชิงนายกอบจซิลเวอร์3อ้อนขอสารงานต่ออีกสมัยย้ำชัดสโลแกนหาเสียงเน็กปทุมธานีปทุมธานีต้องไปต่อชีวิตที่เหลือเพื่อปทุมธานีวันที่14พฤษภาคม67ที่ชั้น5องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีตำบลบ้านฉางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ผู้กระจ่างอดีตนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้เดินทางมาลงสมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ.ปทุมธานีในวันที่2ของการสมัครชิงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโดยกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่วันที่30มิถุนายน2567และมีกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่17พฤษภาคม2567บรรยากาศการรับสมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ.ปทุมธานีวันที่2พลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้เดินทางมาพร้อมกับคุณแม่จงกลทูปกระจ่างได้กราบสักการะพระปทุมธรรมราชและศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นสิริมงคลและได้เดินทางมาสมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ.ปทุมธานีท่ามกลางประชาชนหลายภาคส่วนทั้งเสื้อส้มเสื้อแดงและผู้พิการวีลแชร์ร่วมกว่า300คนสามัคคีมอบพวงมาลัยดอกไม้เป็นกำลังใจให้บิ๊กแจ๊สหลังได้เบอร์3เป็นเลขประจำตัวผู้สมัครหวังสารงานต่ออีกสมัยจากนั้นขึ้นรถแห่หาเสียงทันทีพลตำรวจโทคำรณวิทย์กล่าวว่าที่มาสมัครในวันนี้เนื่องจากคุณแม่ผมบอกให้มาวันนี้เมื่อมาแล้วก็เกิดเรื่องอัศจรรย์อีกเมื่อเขียนใบสมัครเสร็จเจ้าหน้าที่แจ้งเวลาสมัครเสร็จ 11:22 นสำหรับตนถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์เพราะว่าแหวนที่ตนใส่เป็นแหวนหลวงปู่เสงวัดบางนาก็มีเลข22ตรงกับวันเกิดตนวันที่22ถือเป็นเลขมงคลผมยืนยันว่าชีวิตที่เหลือเพื่อปทุมธานีไม่ได้มีจุดประสงค์อย่างอื่นอยากจะให้โครงการที่ทำไว้มีความต่อเนื่องหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต่อสู้กันมา3ปี3เดือนที่ทำงานทุกอย่างมีการวางแผนเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์หากปล่อยให้เหตุการณ์ที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนประสบภัยสิ่งที่ทำที่ผ่านมาถือเป็นการเยียวยาเป็นการป้องกันเช่นปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นใครไม่เคยเจอน้ำท่วมไม่รู้หรอกในปี54น้ำท่วมใหญ่ที่น้องชาวปทุมธานีเดือดร้อนเยอะในปี64 65 66เราก็วางแผนถึงแม่น้ำจะมาแค่ไหนเราก็ผ่านพ้นมาได้แต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงพี่น้องประชาชนมากคือโรคระบาดเราอย่าประมาทผมได้สู้กับโรคระบาดมาเราได้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19มาด้วยกันพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีเสียชีวิตกันมากเผาศพจนเมนระเบิดแต่เราก็ผ่านพ้นมาได้เป็นการเอาวัคซีนซิโนฟาร์มมาฉีดให้แต่การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์อย่าประมาทเพราะข้อมูลทางสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีมีการระบาดเป็นอันดับหนึ่งจึงฝากความห่วงใยไว้วันนี้ผมเข้ามาสมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ.เพื่อสานงานต่อฝากพี่น้องประชาชนขอให้ไว้ใจผมเราจะใช้สโลแกนในการหาเสียงครั้งนี้ว่าเน็กปทุมธานีปทุมธานีต้องไปต่อและต้องไปต่อกับผมคำรณวิทย์ผู้กระจ่างชีวิตที่เหลือเพื่อปทุมธานีครับสำหรับประวัติพลตำรวจโทคำรณวิทย์ผู้กระจ่างอดีตนายกอบจ.ปทุมธานีเกิดเมื่อวันที่22สิงหาคมพ.ศ. 2497สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่30ในปีพ.ศ. 2520มีผลงานปราบปรามคดีโด่งดังมากมายเช่นคดีลูกชายกระทิงแดงที่แสดงภาพของตำรวจน้ำดีไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลยืนหยัดเคียงข้างลูกน้องขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังเกษียณอุทิศตัวผันตนเองมาเป็นหมอพื้นบ้านรักษาผู้ป่วยฟรีด้านการแพทย์แผนไทยที่มูลนิธิมงคลจงกลทุกกระจ่างตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านและได้สร้างโครงการปลูกฝังเยาวชนให้เข้าร่วมโครงการลูกปทุมต้านโกงเพื่อสร้างคนดีโดยพาเด็กนักเรียนทั้งจังหวัดไปศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกงปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนดีต่อมาได้ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนมากร่วมกันมาขอให้ลงสมัครเลือกตั้งอบจ.ปทุมธานีและลงคะแนนเสียงในวันที่20ธันวาคมพ.ศ. 2563ได้คะแนนเสียงจากประชาชน 252,499 คะแนนส่วนนายชาญพวงเพชร 222,211 คะแนนเมื่อรับตำแหน่งนายกอบจ.ปทุมธานีได้ทำผลงานมากมายภายใต้วิสัยทัศน์พลิกโฉมแบบปทุมธานีสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะที่มั่นคงและปลอดภัยก้าวไกลเศรษฐกิจบนวิถีชีวิตใหม่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาสังคมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้านสาธารณสุขและการกีฬาด้านการเมืองและที่เห็นชัดที่สุดคือนำร่องจังหวัดแรกนำวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนและทำโรงพยาบาลสนามในช่วงโรคโควิดระบาดหนักส่งผลให้ปทุมธานีเป็นจังหวัดต้นแบบในการแก้ไขปัญหาโรคระบาดอย่างได้ผลครบวงจรที่สุดรวมถึงวางแผนงบประมาณการสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้มีการบริการประชาชนครบวงจรทั่วจังหวัดปทุมธานีซึ่งอนุมัติงบก่อสร้างไปแล้วบางแห่งผุดเมกะโปรเจกต์รถโมเดลเร็วแก้ปัญหารถติดพร้อมสร้างความเจริญควบคู่กันไปโครงการศูนย์รักษาพยาบาลและรับเลี้ยงสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งได้เริ่มโครงการแล้วโดยใช้สถานที่ของเทศบาลนครรังสิตในคลอง12แบบครบวงจรผลงานสู้ภัยแล้งเพื่อเกษตรกรชาวสวนชาวนาป้องกันถนนทรุดถนนพังดำเนินการบริการแก้ไขต่อเนื่องเกษตรกรไม่ต้องรวบรวมเงินกันเพื่อซื้อน้ำมันใส่เครื่องสูบน้ำเหมือนอดีตที่ผ่านมาการป้องกันน้ำท่วมสามารถป้องกันน้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีได้ถึง3ปีแม้นปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงกว่าระดับปี54ที่น้ำท่วมหนักสุดของปทุมธานีและขุดลอกคูคลองปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองโครงการคลองสวยน้ำใสและเป็นจังหวัดผู้นำด้านการศึกษาส่งเสริมการศึกษาให้โรงเรียนทั่วจังหวัดมีมาตรฐานมากขึ้นรวมถึงส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเด็กพิเศษให้มีทุกอำเภอล่าสุดแสดงวิสัยทัศน์ต่อเนื่องงานบริการระบบสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่โดยการนำวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ก่อนจะตัดสินใจลาออกก่อนวาระเนื่องจากเป็นห่วงประชาชนจะได้รับผลกระทบซึ่งเป็นภาระที่ต้องดูแลประชาชนหากช่วยเหลือประชาชนไม่ได้ก็ลาออกดีกว่าอีกทั้งจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลกคือเอลนีโญโดยประสบการณ์ที่ป้องกันน้ำท่วมมาแล้วหลายปีพร้อมทั้งประสานร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาคำนวณแล้วว่าฤดูน้ำหลากปีนี้จะมีปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมาอีกทั้งจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สูงสุดจังหวัดหนึ่งรวมถึงโรคโควิดที่อาจจะกลับมาระบาดรุนแรงได้อีกส่วนที่สำคัญคือเรื่องงานพระราชพิธีงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ในการจัดแข่งเรือยาวประเพณีที่เป็นประเพณีของจังหวัดปทุมธานีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากล้นเกล้ารัชกาลที่10พระราชทานถ้วยรางวัลถึง3ถ้วยสมเด็จพระราชินีอีก1ถ้วยเราจัดมาแล้ว2ปีกำหนดไว้วันที่5ธันวาคม
จะต้องจัดให้ต่อเนื่องแต่ทุกอย่างมาติดเงื่อนไขกฎหมายการเลือกตั้งก่อน6เดือนซึ่งเบิกจ่ายอะไรไม่ได้และอาจถูกร้องเรียน157ได้อีกในอนาคตโครงการต่างๆจะสำเร็จได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับประชาชนที่จะไว้วางใจให้กลับมารับตำแหน่งอีกครั้งหรือไม่ต้นจักริดโพสต์ซึ้งถึงภรรยาแม้ทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาบันเทิงวันที่14พฤษภาคม2567 10:19 น.ขอให้เป็นเช่นนี้ไปตราบเท่าลมหายใจสุดท้ายต้นจักริดโพสต์ซึ้งถึงภรรยาแม้ทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาสุดซึ้งมากต้นจักริดเปิดภาพย้อนวันแต่งงานกับภรรยาพร้อมข้อความสุดหวานด้วยว่าทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาบางสิ่งอาจจะเปลี่ยนเร็วหน่อยเลยดูว่าไม่คองอทอนอเบื่อง่ายหน่ายเร็วแต่บางสิ่งอาจจะเปลี่ยนช้าหน่อยเลยดูว่ามั่นคงสม่ำเสมอแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งที่เกิดล้วนย่อมต้องเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นไม่เว้นแม้แต่ผมสองคอนอที่เปลี่ยนแปลงไปสารพัดเรื่องราวแต่ก็ยังมีการและกันอยู่ทุกวันและผมก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะขอให้ผมสองคนเป็นเช่นนี้ไปตราบเท่าลมหายใจสุดท้ายโดยมีเพื่อนพี่น้องวงการบันเทิงร่วมคอมเมนต์อวยพรวันครบรอบแต่งงานอาทิน่ารักจังเลยค่ะสุขสันต์วันครบรอบค่ะพี่คู่ชีวิตรักทั้งสองคนนะคะมีความสุขมากๆค่ะเป็นต้น